จุดประสงค์ของผมก็คือการได้เป็นแชมเปี้ยนก็เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมก็อยู่บ้านบุรีรัมย์ก็เริ่มหัดมวยก็ตั้งแต่เด็กๆ เลยครับอยู่ก็ประมาณ10ปีเริ่มชกก็ประมาณ11ปีก็ไม่ได้ทำอะไรครับนอกจากซ้อมมวยเพราะว่าพ่อเป็นนักมวยพ่อสอนมวยให้ไฟแรกที่ผมชกก็ค่าตัว150ครับผมไฟแรกครั้งก็เป็นการแพ้น็อกครับแพ้น็อกครั้งแรกเพราะว่าคู่ชกเขาชกมาหลายครั้งแล้วเราเพิ่งเริ่มชกครับผมแรงบันดาลใจครับผมก็เราอยากชนะกลับมาชนะเราก็ไปฝึกซ้อมกลับมาเพื่อที่จะไล่รับชนะในไฟต่อไปครับกีฬาการต่อสู้ตอนนี้ก็ดังไปทั่วโลกครับผมแล้วก็ชาวต่างชาติก็เริ่มเก่งมวยไทยเยอะขึ้นตอนนี้รู้สึกว่าจะเก่งกว่านักมวยไทยอยู่ครับตอนนี้เพราะว่าต่างชาติได้ฝึกฝนกับครูมวยไทยแล้วก็นักมวยไทยได้เรียนรู้มวยไทยเยอะขึ้นทำให้ฝรั่งตอนนี้เก่งกว่านักมวยไทยครับตอนนี้จุดประสงค์ของผมก็คือการได้เป็นแชมเปี้ยนครับผมแชมเปี้ยนแล้วก็เป็นนักมวยไทยที่เก่งที่สุดครับเพราะว่าจริงๆก็คิดแบบนั้นครับแต่ว่าพอเปลี่ยนสไตล์พิชกคิกบ็อกซิ่งทำให้เราเก่งไปอีกระดับหนึ่งก็ทำให้เราแบบสามารถก้าวข้ามไปอีกได้อีกมิตินึงครับผมให้เป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งที่เก่งที่สุดครับชอบการเตะครับผมการเตะแล้วก็การต่อยครับผมเตะต่อยนี่ครับสองอย่างที่อาวุธที่ชอบที่สุดแล้วก็ถนัดที่สุดถ้าเลือกต่อได้ก็น่าจะเป็นคิกบ็อกซิ่งครับเพราะว่าเราถนัดคิกบ็อกซิ่งแล้วตอนนี้ไอ้ดอนของผมก็คือแมนนี่ปาเกียวเพราะว่าผมฝึกจากหมัดเขาครับหมัดชุดของเขาเพราะว่าเขามีหมัดชุดที่อันตรายแล้วก็รวดเร็วทำให้ผมฝึกจากเขาแล้วก็ดูจากเขาการชกเรามาปรับใช้เป็นของตัวเองครับผมนั่นแหละคือไอ้ดอนของผมการเป็นนักมวยก็มีความหมายเยอะแล้วครับผมให้ชีวิตเราดีขึ้นเราได้รายได้จากการชกมวยทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องดิ้นรนไปทำงานทุกวันเราอาศัยการชกมวยการซ้อมมวยทำมีรายได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นครับผมรุ่น70โลเนี่ยเข้ามาในวันทำให้เราอยากเข้าไปชกด้วยทำให้เราแบบรู้สึกว่าเรายังเป็นนักมวยที่ยังเก่งกาจที่สุดนะครับแตกต่างก็คือการได้ชกก่อนเพื่อนเหมือนแบบเรามีประสบการณ์ที่การชกคิกบ็อกซิ่งมาทำให้เราแบบเชี่ยวชาญกว่าครับผมก็อยากให้จดจำในฐานะที่เคยเป็นนักชกที่เก่งที่สุดใน70กิโลผมจำดีสุดก็คือการได้ไปชกต่างประเทศไฟแรกครับผมแล้วก็ไปชนะดาวดังของประเทศเขาครับทำให้เราแบบจดจำเลยครับว่านี่คือการชกครั้งแรกเราไปต่างประเทศครั้งแรกเราไปชกดาวดังของเขาชนะเขาด้วยเราทำให้เราแบบภูมิใจมากครับผมที่ได้เขาปกติซ้อมก็ตอนเช้าก็ตื่นวิ่งครับผมก็จะมีการเล่นเชิงมีการเตะเป้าเรามีการปั้มนิดหน่อยครับผมแล้วก็รีแลกครับผมช่วงบ่ายก็จะเป็นการกระโดดเชือกเรามีการเตะเป้ามีลงนวมมีปั้มครับผมแล้วก็มีกระสอบมีทุกอย่างครับผมมีเล่นเวทมีกล้ามท้องมีบริหารร่างกายผมครบเสร็จครับรู้สึกไฟต่อไปก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาชกอีกครั้งแล้วก็การเตรียมตัวก็มีเวลาเตรียมตัวเพื่อที่จะทําร่างกายครับผมชกไฟนี้เสร็จแล้วก็อยากชิงแชมป์สักครั้งเพราะว่าอยากเป็นแชมป์วันสักครั้งเพราะว่านี่เป็นสูงสุดแล้วครับสูงสุดในชีวิตแล้วที่ถ้าเราได้แชมป์ครั้งนี้มาก็เป็นจุดสูงสุดที่เราเคยได้มาแล้วทําให้เราแบบภูมิใจแล้วก็ยืนถึงจุดสูงสุดแล้วครับก็ต่อยเพื่อเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองครับผมเพื่อเงินเพื่อมาเพราะว่าเราเป็นคนที่ยากจนเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีการศึกษาที่สูงที่เรียนสูงของเขาเราก็ใช้การต่อยมวยการได้รับเงินจากการชกมวยครับ
อยากขอบคุณ FC ครับผมที่ซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนผมมาตลอดก็ฝากติดกำลังใจติดตามผมตลอดนะครับผมก็ซีใจสองพี่น้องก็จะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็จะพยายามคว้าแชมป์มาให้ได้ครับผมฝากเชียร์ด้วยครับ